กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วค่ะของรายการตลาดวิเคราะห์นั่นเองค่ะในเบรกนี้นี่นะคะเราก็ยังอยู่กันในงานนี้เลยค่ะฉลองครบรอบ20ปีหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และฉลองครบรอบ8ปีนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม INTV ค่ะเบรกที่แล้วนี่นะคะเราได้รับชมภาพบรรยากาศกันแบบสนใจไปแล้วในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะมาอยู่ในช่วงของการเสวนาค่ะภายใต้หัวข้อต่อยอดธุรกิจพิชิตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองค่ะโดยคุณลัคนาจำปานะคะประธานกรรมการบริษัทลัคนาคอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะและท่านที่2นะคะคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะประธานบริษัทนะคะตลาด .com จำกัดและท่านที่3ค่ะคุณวิทวัฒน์ชัยปานีค่ะประธานบริษัท Creative Juice G1 จำกัดค่ะและท่านที่4นะคะดร.ทองขุดลอดประธานบริษัท NTP Consultant จำกัดค่ะทั้ง4ท่านนี่นะคะจะมาให้ความรู้แล้วก็มาเสวนานะคะในหัวข้อต่อยอดธุรกิจพิชิตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะและตอนนี้นี่นะคะดิฉันต้องขอส่งคิวนี้ด้านบนเวทีนะคะกับคุณลัคนาจำปาค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะวันนี้ก็หวังว่าระหว่างรับประทานอาหารนะคะจะได้มีเรื่องดีๆมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่กับกูรูทางด้านการตลาดนะคะหลายท่านด้วยกันอย่างที่คุณนพแนะนำไปนะคะคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนี่ก็เป็น CEO ของบริษัท Creative Juice G1 นะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่โฆษณาสัญชาติไทยรายแรกนะคะที่ขยายเครือข่ายหมายความว่าขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียนะคะในอดีตที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นเอเจนซี่ที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศนะคะในอดีตนี่คุณวิทวัฒน์นี่ก็เป็น CEO ของทางด้านโอคิวบี้นะโอคิวบี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นปัจจุบันนี้นะคะเป็นนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมโฆษณาธุรกิจไทยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีคุณป้อมคุณภาวุฒินะคะคุณภาวุฒินี่ก็ตลาด .com นะทุกคนก็จะทราบดีแล้วก็คุณดร.ทองพุทธรอดนะคะดร.ทองวันนี้รู้สึกว่าป๊อปปูล่ามากนะคะที่ฉันหาตัวลำบากมากค่ะเพราะรู้จักคนทั้งนานเนื่องจากว่าดร.ทองเนี่ยก็เดินสายบรรยายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้ไปพบ SMB โดยตรงนะคะวันนี้เนี่ยในหัวข้อเสวนาจะพูดกับตลาดของเราในประเด็นต่อยอดธุรกิจพิชิตชัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยากจะเรียนถามดร.ทองว่าสำหรับนะคะผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นฐานรากสำคัญของประเทศนะคะที่อยู่กันทั่วประเทศแต่ก็คือ SME ดังนั้นเนี่ยจะต่อยอดอย่างไรใน 4.0 นะคะดร.ทองครับขอบคุณพี่ลัคนานะครับทุกท่านเลยครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับหลายคนอาจจะมีประเด็นว่าเฮ้ย 4.0 นั่นคืออะไรก่อนนะฮะคำว่า 4.0 เนี่ยนะครับมันหมายถึงความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่การที่จะทำให้มันมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้เนี่ยนะครับวันนี้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะฮะจะต้องทำสินค้าและบริการเนี่ยให้ไปสู่เรื่องความแตกต่างและนวัตกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝ้าหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการสร้างพันธมิตรที่เขาเรียกว่าคนละบริษัทอีกฝ้าหนึ่งก็คือสินค้าและบริการจะต้องมีมาตรฐานและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะทำแบบนี้ได้ตัวเราต้องพึ่งตัวเองก่อนแล้วก็พึ่งกันเองแล้วก็รวมเราเป็นหนึ่งเหมือนวันนี้ครับแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้นะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีรถแบบ20ปี5ปี5ปี5ปีซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด5หมวดที่เราจะขับเคลื่อนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่เดินสายทั่วประเทศตอนนี้สิ่งที่เห็นมากที่สุดก็คือเรื่องของรัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 พยายามที่จะให้เป็นอินดัสทรี 4.0 พยายามที่จะให้เป็น SME 4.0 แต่สิ่งที่ผมสัมผัสลากยากวันนี้นะครับที่ท่านสามารถจะเชื่อมโยงได้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะในกลุ่มของ SME ถ้ามองเข้าไปข้างในมันจะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆที่เขาเป็นกังวลมากเลยหนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรสองก็คือเรื่องของนะครับระบบการบริหารการภายในสามก็คือเรื่องการตลาดสี่ก็คือเรื่องของการเงินทีนี้เนี่ยนะครับเราจะต่อยอดยังไงท่านดูนะครับวันนี้เนี่ยนะ
ถ้าท่านนะเอา SME ไปเป็นเพื่อน SME มีปัญหาอะไรก็จะบอกท่านแล้วถ้าเกิดท่านมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้เขาได้ท่านมาหากลับได้เพราะ 4.0 อันนี้ไม่ได้พูดถึงการตลาดมันพูดถึงว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงคนไหนแก้ปัญหาได้มากได้เงินมากแก้ปัญหาเยอะได้เงินเยอะแก้ปัญหานะครับได้เยอะก็ได้เยอะนะครับงั้นจบตรงนี้ครับปัญหาวันนี้ท่านจะต่อยอดยังไง SME วันนี้นะบุคลากรมีปัญหาครับถ้าท่านใดที่เก่งด้านของการพัฒนาบุคลากรงานเยอะมากโดยเฉพาะพัฒนากรใน3ด้านครับหนึ่งก็คือทำยังไงให้เขาคิดเป็นตั้งแต่คิดผูกคิดบวกสร้างสรรค์แตกต่างนวัตกรรมเนี่ยตรงนี้ที่ประหลาดเรียกว่าไมซ์เซ็ตเนี่ยเยอะมากงานตัวนี้นะครับสองก็คือทำให้เขาทำเป็นนะแล้วก็สามก็คือทำให้เขามีจิตสำนึกนี่คือสามเรื่องที่เอสเอ็มอีขาดมากกว่านี้ใครที่มีความสามารถด้านนี้งานจะเยอะแม่วันนี้ผมบรรยายเดือนนึงงานก็มาประมาณ170 บาทผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับถ้าจะแยกคนทำเลยนะครับงั้นกำลังจะบอกว่าธุรกิจด้านอบรมสัมมนาจะบูมมากถ้าท่านเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศ2 สิ่งที่จะมีต่อมาก็คือด้านของอะไรครับด้านของการบริหารการภายในที่ท่านจะต่อยอดได้นะครับวันนี้เนี่ย SME ไทยถ้าไม่มีระบบ ISO GP SCCP ตายอย่างเดียวไม่มีระบบโรบอทเข้าไปช่วยตายอย่างเดียวถ้าท่านใดนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO ระบบ GP SCCP ฮาลานบลาบลาบลางานเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสามารถที่จะนะครับพัฒนาไอ้ที่มันใช้แรงงานคนเนี่ยให้มันเป็นโรบอติกได้งานเยอะมากงานเยอะมากนะครับงั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารการภายในเนี่ยนะ SME ขาดเรื่องของระบบซึ่งต้องยกถ้าไม่ยกไปไม่ได้สองขาดเรื่องของเทคโนโลยีไอทีเข้าไปช่วยถ้าท่านมีเนี่ยงานเยอะมากแล้วก็ส่วนที่3นะครับแบบสั้นๆส่วนที่3ที่ SME ขาดตรงนี้คือเรื่องการตลาด SME เนี่ยนะครับยังขาดทักษะเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งยังขาดทักษะเรื่องของการตลาดออนไลน์ตรงนี้ถ้าท่านมีความสามารถนะครับงานเยอะมากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญของ SME วันนี้จะต่อด้วยยังไงนะครับ SME มีปัญหาด้านการเงินครับโดยเฉพาะการบริหารด้านภาษีโดยเฉพาะการบริหารด้านการเงินนะครับบางครั้งเนี่ยนะมีเงินมาแต่บริหารไม่เป็นแต่ครับสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นถึงธุรกิจอันไหนเป็นถึงส่วนตัวเละตุ้มเป๊ะหมดเลยงั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากต่อยอดกับ SME ที่สี่เรื่องเลยนะหนึ่งถ้าท่านเป็นบริษัทหรือเป็นนักพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเรื่อง mindset โดยเฉพาะเรื่องทำให้เขาทำเป็นโดยเฉพาะทำให้เขามีจิตสำนึกเนี่ยงานเยอะมากสองถ้าท่านเนี่ยนะครับเป็นนักวางระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ ISO ระบบ IT ระบบ automation งานเยอะและสามถ้าท่านเป็นนักบริหารการตลาดที่เข้าไปช่วยเขาหรือผมมองนะในห้องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายถ้าท่านไปช่วยเอาสินค้า SME บ้านเราที่สินค้าดีๆแล้วนะครับถ้าท่านเอาสินค้าเขาเข้ามาอยู่ในบริษัทของท่านแล้วส่งเสริมเขาก็จะรับช่วยของท่านและที่สำคัญครับวันนี้คือวินัยด้านการเงินถ้าท่านมีความรู้มีทักษะด้านการเงินนะครับถ้าวันนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปแก้ด้านนี้ได้งานเยอะสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับพี่ธนาครับวันนี้เนี่ย Thailand 4.0 เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้า SME มันเป็น 0.4 วันนี้บริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถามว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศทำงานอยู่กับกลุ่มไหนกลุ่ม SME ครับปูนซีเมนต์รับคนได้กี่คนไปนับดูได้เลยครับการไฟฟ้ารับคนได้กี่คนไปนับดูเลยครับ67ล้านคนตอนนี้ไปกองอยู่ SME เท่าไหร่ถ้า SME ล้มอะไรจะเกิดขึ้นภาพตรงนี้นะครับหลังจากที่ Thailand 4.0 อาเซียนบวก3บวก6บวก8บวก9เนี่ยนะครับSME เนี่ยนะฮะตายไปเรียบร้อยแล้ว 30% ครับประเทศที่เหลืออยู่ 50% ตอนนี้ลูกผีลูกคนครับแล้วก็อีก 20% หลุดพ้นไปแล้วไอ้พวกหลุดพ้นได้ไม่ต้องห่วงครับพวกมันไปเข้าสู่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ไปหมดแล้วแต่ที่ 50% เนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงท่านจะเชื่อมโยงได้ไงเพราะอย่าลืมนะครับเราก็พึ่งตนเองแล้วก็พึ่งกันเองแล้วก็รวมเราไปอีกใช่ไหมนั่นทุกภาคส่วนบูรณาการทั้งหมดถ้าท่านเก่งด้านพัฒนาบุคลากรวันนี้เป็นโอกาสของท่านถ้าท่านเก่งทางด้านบางระบบไม่ว่าจะเป็น ISO IT เทคโนโลยีเป็นโอกาสของท่านถ้าท่านเก่งทางด้านของพวกมาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับนะอันนี้เป็นโอกาสของท่านและถ้าท่านเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินซึ่งต่อไปจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลหมดแล้ว4เรื่องที่สำคัญนะครับที่บ้านนี้เมืองนี้ขาดครับและโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องบุคลากรครับวันนี้นะเอาง่ายๆหลายคนบอกว่าเทคโนโลยีไอทีทำมือถือวันนี้ก็คิดเลยนะแต่วันนี้เราจะไปซื้อเครื่องเล่นจากตลาดมากกว่าค่าค
เราคือ 0.4 ไม่ใช่ 4.0 วันนี้เนี่ยนะในเมืองเชียงมีนาฬิกาปลุกเราก็ไปซื้อนาฬิกาปลุก850จากตลาดมาปลุกที5เราคือ 0.4 ไม่ใช่ 4.0 วันนี้จะโอนตังค์ให้พ่อที่ต่างจังหวัดยังจะต้องโบกโมไซค์แล้วตั้งไปกด ATM กรุงไทยที่ตลาดวันนี้คุณคือ 0.4 ไม่ใช่ 4.0 ปัญหาวันนี้คือเทคโนโลยีไอทีมันมาอยู่แล้วเพราะต่างประเทศมันขายให้เราแต่คนของเรายังใช้ได้ไม่ถึงจนวันนี้คือคนของเรายังใช้ได้ไม่ถึงวันนี้แกนสำคัญที่ทุกคนควรจะรู้ได้ท่านกลับไปดูก่อนว่าอยากให้บริษัทเป็นระดับประเทศบุคลากรเป็นระดับประเทศหรือระดับตำบลถ้าจะมาสายอาดับกับก่อนที่ทางเจ้านายอยู่ด้วยปุ่มต่างอยู่ผมว่าคุณเป็น0.4ไม่ใช่4.0และคุณด่าลูกน้องไม่ได้คุณต้องด่าตัวคุณเองเพราะจูอาเดือดเลือดถูกไหมโจทย์วันนี้เนี่ยนะครับทำอย่างไรให้กลับไปดูบุคลากรก่อนว่าบุคลากรวันนี้คิดเป็นทำเป็นแล้วมีจิตสำนึกไหมไปดูระบบการแผนการภายในวันนี้ ISO มีไหม GDPมีไหม SCCPมีไหมไอเอทีเอสมีไหมระบบไอทีเอาเข้ามาไหมออโตเมชันเข้ามาไหมไปดูว่าระบบการตลาดมีที่ออนไลน์ออฟไลน์ไหมนะครับพาราเลลกันไหมไปดูว่าระบบการเงินมีการบริหารจัดการที่ดีพอไหมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นครับเรียกว่าเนื้อจริงๆเลยนะคะวันนี้ดร.ทองเอามาฝากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะตอนนี้ในภาครัฐเองก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศมีการขยายนะคะทั้งสนามบินนะคะแล้วก็ถนนหนทางรวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวการคมนาคมได้สะดวกนะคะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายการท่องเที่ยวต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะตอนนี้ภาครัฐบอกว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขยายไปยังตำบลหมู่บ้านให้ทั่วถึงนะคะดังนั้นมาถึงทางแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติคะวันนี้เราจะขอพูดนะคะว่าในเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องของการบริหารและเรื่องของการตลาดเรื่องของการตลาดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะที่จะต้องสื่อสารไปกับยุคสมัยนี้ที่จะต้องมีเรื่องของไอทีเข้ามาเราจึงได้เชิญทั้งสองท่านมาโดยเฉพาะที่นี่นะคะคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยนะคะตลาด.com นี่คือช่องทางการจำหน่ายในขณะเดียวกันนะคะคุณวิทวัฒน์ชัยพาณิชย์ก็คือผู้ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ถามว่าจะทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคนี้ยุค 4.0 ให้โดนใจคนยุครุ่นใหม่นี้ที่แบบไม่มีความอดทนอะไรเลยรออะไรมากก็ไม่ได้นะคะจะกดอย่างเดียวจะคลิกอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรคะก็ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนแล้วกว่าที่เราคิดเยอะมากนะครับใครจะคิดว่าทีวีมีทั้ง20กว่าช่องตอนนี้ในขณะที่สมัยก่อนมีแค่4ช่องนะครับ20กว่าช่องเนี่ยขาดทุนเกือบทุกช่องมีกำไรอยู่แค่2ช่องแค่นั้นไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าธุรกิจทีวีเคยทำให้หลายตระกูลเป็นเศรษฐีในอดีตแต่ปัจจุบันกลายเป็นขาดทุนนะครับที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและซึ่งสื่อทีวีเคยเป็นสื่อที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เคยเป็นอะไรที่ถ้าลงทีวีขายของได้ประมาณนั้นแต่วันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับนิตยสารโอ้โหปิดกันเป็นว่าเล่นนะอะไรก็ตามที่เคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กหัวหนังสือเหล่านั้นก็ได้อำลาตายขาดไปแล้วทั้งสิ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ทำกิจการเหล่านั้นเนี่ยปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจ SME หรือแม้แต่ขายตรงนะครับทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยก็ต้องดูสื่อที่ตายไปเป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 เข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยเราก็อาจจะตายได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องฝากไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คาดที่ถึงจริงๆว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามองลึกๆเนี่ยคนที่ทำสื่อเนี่ยก็ไม่น่าจะตายไปได้นะถ้าปรับตัวได้ทันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่ในมือของสื่อทุกรายเนี่ยก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับยังไงก็ตามที่จะถามว่าคนยังต้องการเสพข่าวไหมคนยังต้องการเสพเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมก็ยังต้องการอยู่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีนะครับผมอยากให้มองเปลี่ยนเสมือนเพลงอ่ะถามว่าคนยังฟังเพลงอยู่ไหม
ฟังเพราะเพลงคือคอนเทนต์นะครับแต่ว่าในยุคหนึ่งเราฟังด้วยแผ่นเสียงเราฟังด้วยเทปพี่เบิร์ดขายเทปชุดพริ้นขี้หนูได้1ล้านม้วนอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนแอดพี่แอดคาราบาวขายเมดอินไทยแลนด์ได้แผ่นเสียง1ล้านแผ่นแต่แผ่นเสียงกับเทปวันนี้มันไม่เหลือแล้วอ่ะแต่ถามว่าคนยังฟังเพลงอยู่ไหมทุกวันนี้คนก็ยังฟังอยู่นะแถมฟังเยอะขึ้นด้วยผมยกตัวอย่างวงใหม่ๆอย่างเอ็ดสโนวาไม่ต้องขายเทปให้ได้1ล้านม้วนหรอกแต่กลายเป็นว่ามียอดวิวกว่า200ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยไม่ได้เสพน้อยลงแต่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนช่องทางถ้าธุรกิจเพลงเขาเปลี่ยนไม่ทันว่ารายได้เขาจะพึ่งการขายเทปอย่างเดียวไม่ได้จะพึ่งการขายแผ่นเสียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นดาวน์โหลดก็เปลี่ยนมาเป็นรีโพสก็เปลี่ยนมาเป็นรายได้จากที่คนมาดูใน YouTube แล้วได้แชร์รายได้มาจาก YouTube เป็นต้นถ้าไม่สามารถปรับตัวอย่างนั้นได้เนี่ยธุรกิจเพลงก็อยู่ไม่ได้แต่ธุรกิจเพลงปรับตัวทันนะครับยังทันอยู่แต่ผมว่าคนที่ทำสื่อเนี่ยปรับไม่ทันแล้วคิดว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันยังไม่มาหรอกดิจิทัลแต่วันนี้เราก็เห็นกันแล้วว่าคนดูทีวีน้อยมากสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันนะครับผมว่าน่าจะเกิดทันถ้าดูจากในห้องนี้ดาวพระศุกร์ละครช่องเจ็ดยุคที่ผมสุวรรณันท์เป็นนางเอกเนี่ยเรตติ้งเท่าไหร่ตอนนี้ครับเรตติ้ง18นะครับเดี๋ยวนี้ใครเรตติ้งเกิน5นี่นะเรียกว่าแทบจะเปิดแชมเปญฉลองปี2ปีที่แล้วยังได้อยู่นะ8 10อะไรเงี้ยแต่ปีนี้ใครได้5นี่เก่งครับมันลดลงเลยเฉลี่ยเลยติ้งแค่2หรือ3แต่ว่าผู้ชมน้อยลงมากนะครับแต่ถามว่าเขายังดูไหมไปถามเขาที่เขารู้เรื่องนะแต่เขาไม่ได้ดูทีวีนะครับเขายังดูละครเรื่องนั้นอยู่แต่เขาไปดูผ่าน YouTube เขาไปดูผ่านช่องทางอื่นนะครับถ้าคนที่ทำคอนเทนต์หรือทำละครหรือเจ้าของสถานีเนี่ยไม่สามารถไปไล่เก็บเงินจากช่องทางอื่นได้นั่นก็คือความขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับมันเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องตามโลกให้ทันอย่างบางเรื่องเนี่ยโอ้โหก็เปลี่ยนเต็มตัวกันไปนะอย่างถ้าใครเป็นนักดูละครซีรีส์ทางออนไลน์ต่างๆอย่างเรื่องฮอร์โมนที่ดังนักหนาเนี่ยนะครับจริงๆคนทำฮอร์โมนก็กะว่าพอมีละครดังๆคอนเทนต์แรงๆแบบฮอร์โมนเนี่ยก็จะขายกล่องดิจิทัลยุคนั้นก็ล่ะบ้ากล่องดิจิทัลแบบว่าดีทีวีดิจิทัลก็ติดกล่องนะครับจะขายกล่องได้ทั้งแสนกล่องล้านกล่องอะไรก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าขายได้ 2,000 กล่องเพราะว่าไม่มีใครดูผ่านกล่องไม่มีใครดูผ่านจอทีวีทุกคนดูผ่านจอมือถือกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยอดวิวก็เป็นขาย10ล้านนะครับนี่คือความเปลี่ยนไปนั่นพอเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การปรับตัวถ้ามาถึงธุรกิจของเราที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครทำค้าขายอยู่ขายของนะครับบริการขายอะไรก็แล้วแต่ที่มีการใช้เงินซื้อเนี่ยนะครับอยากจะลองให้ติดตามข้อมูลดูนะครับว่าลองนึกในใจของคุณตอนนี้การขายซื้อของต่างๆในบ้านเราเนี่ยถ้ามองดูว่ามันมี2ช่องทางหลักหนึ่งก็คือซื้อแบบเดิมๆก็คือผ่านรีเทลนะครับผ่านช่องทางเดิมๆไปซื้อกันตามห้างไปซื้อกันตามร้านค้านะครับอันนั้นก็คือช่องทางหนึ่งกับช่องทางที่2นี่ก็คือซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับที่คุณภาวุฒิทำอยู่เยอะแยะเนี่ยนะครับทุกคนก็ใจเย็นนะบอกว่าโอเคออนไลน์มันก็มาแล้วแต่มันคงค่อยๆมาแต่ผมให้ทายว่าตัวเลขในปีที่ผ่านมายอดขายออนไลน์เปรียบเทียบกับยอดขายรีเทลสัดส่วนมันเท่าไหร่รู้แล้วจะตกใจนะครับผมเองตอนแรกของเขาถามคำถามนี้ขึ้นมาผมก็ทายอยู่ในใจว่าอย่างมากให้ออนไลน์ 20% นะครับ 42% นะครับ 42% คือมันเกือบครึ่งต่อครึ่งแล้วคือ
ผมก็เชื่อเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านนะครับอยู่ดีมีของลาซาด้ามาส่งออนไลน์ที่บ้านก็หากันว่าเฮ้ยใครสั่งลูกสั่งเปล่าพี่สั่งเปล่าน้องสั่งเปล่าปรากฏว่าคนใช้พม่าสั่งคือมันไปถึงขั้นนั้นแล้วไงทุกคนซื้อของออนไลน์กันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็ซื้อในปริมาณที่มากแล้วก็ไวเพราะว่าอย่างแม่บ้านพม่าที่ถามว่าทำไมนิยมซื้อของกันถ้าออกไปเดี๋ยวโดนจับไม่มีใบอะไรเงี้ยก็หลบอยู่ในบ้านแล้วก็สั่งของลาซาด้าได้เงินเดือนมานะครับพอช่วงที่โอเคได้รับใบก่อนไปแล้วก็ออกไปเที่ยวออกไปอะไรก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆที่สั่งลาซาด้าได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องปรับตัวมากเลยไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดนะครับธุรกิจการค้าขายธุรกิจอะไรที่มีการซื้อขายแบบเดิมๆก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วอย่าใช้คำว่าอย่า underestimate โลกออนไลน์เพราะฉะนั้นต้องกระโดดเข้า 4.0 ให้ได้นะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนธุรกิจสื่อที่ล้มกันระนาวเพราะว่าตั้งตัวไม่ทันช่วงนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณค่ะนะคะก็เรียกว่าจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็ต้องขยับนะคะถ้าคิดว่าอีกสักเดียวก็เปลี่ยนเนี่ยคงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันรวดเร็วมากนะคะยิ่งอาลีบาบาเข้ามาเนี่ยนะคะมันคือเรียกว่า disruptive ที่พูดเสมอก็คือปวดก็คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อกี้นี้คุณวิศวัฒน์พูดถึงเรื่องของว่าออนไลน์ที่มาแรงมากนะคะทางด้านคุณภาวุฒิเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่สร้างตลาดอยู่บนกลางอากาศนะคะเจ้าแรกๆของไทยเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าที่อยู่ในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นท่านที่ทำเรื่องกับธุรกิจขายตรงนะคะธุรกิจค้าขายขายปลีกต่างๆเหล่านี้ใช้เครือข่ายแบบนี้ถามว่าในเมื่อยุคออนไลน์มาแบบนี้เนี่ยนะคะทุกคนสั่งออนไลน์กันหมดแบบนี้แล้วขายตรงจะอยู่อย่างไรคุณภาวุฒิคิดว่าคุณภาวุฒิมีช่องทางด้านการตลาดแบบออนไลน์เพื่อสปอร์ตกลุ่มนี้อย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าการมาพูดในออนไลน์เนี่ยพอก็คือสิ่งช่วงที่ท้าทายสุดไม่ทราบว่าท่านหลายท่านในห้องนี้นะครับมีท่านไหนใช้ดิจิตอลในการติดต่อกับเรียกว่าธุรกิจไหมครับยกมือครับโอ้โหนะฮะติดช้อนอยู่โอเคครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนในห้องนี้ก็เริ่มใช้งานประยุกต์ใช้นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดดูจากในกลุ่มนี้เป็นการใช้ไลน์ครับต้องบอกว่าในแต่เจเนอเรชันของคนไทยตอนนี้เรามีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ40กว่าล้านคนนะครับตอนนี้เรามีคนไทยใช้ Facebook ประมาณ17ล้านคนแล้วนะครับเราถึงจุดที่เรามีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเกินครึ่งนึงของประชากรใช่ครับเกินครึ่งนึงนะครับผมเคยพูดถึงว่าเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเรามีคนใช้อินเทอร์เน็ตประมาณแบบไม่ถึง 5% นะครับเรื่องประมาณ10กว่าปี18ปีก่อนนะครับแต่พอเราเริ่มมีคนใช้เกิน 50% ทุกอย่างจะไปเร็วมากนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบอินเทอร์เน็ต 4G นะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือราคาถูกนะครับแล้วทุกคนก็มีแอปพลิเคชันอย่าง LINE ที่ช่วยมาช่วยฉะนั้นแลนด์สเคปการใช้ธุรกิจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่เช่นเดียวกันผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับฉะนั้นบางท่านในทำขายตรงนะครับแล้วบอกว่าคุยกับลูกค้าเฮ้ยช่วยมาทำขายตรงดีกว่านะครับลูกค้าถามว่าขายตรงยี่ห้ออะไรสมัยก่อนจะต้องเฮ้ยปุ๊บแป๊บนึงลูกค้าเชื่อเลยพี่แกขายได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ใช่มันกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเมื่อเขาเห็นอะไรก็ตามเห็นสินค้าเห็นบริการอะไรก็ตามเว้นเป็นสินค้าชัดเขาเห็นปุ๊บเขาอาจจะมันขยับแน่นะครับแล้วบอกเอาสินค้าชื่อแบรนด์เหรอแล้วเขาก็จะหันไปใหม่เอาไปยิบมือถือขึ้นมาแบรนด์นี้อะไรเนี่ยเขาเซิร์ชหานะครับโอ้โหเคแบรนด์นี่เองปรากฏมีคนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับปรากฏมีคนพูดถึงดีเขาตัดสินใจเลยแล้วถ้าเกิดไปเจอว่าโอ้โหยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยมีแต่คนด่าเส้นการตัดสินใจลูกค้ามันเกิดเพียงช่วงเสี้ยววินาทีในมือถือแปลว่าบุคคลที่3มีคนใช้สมอนิโอถูกต้องครับที่ทดลองใช้สินค้าใช่ครับฉะนั้นการขายสินค้าในปัจจุบันการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการตลาดที่เราทำและโดดในผู้บริโภคต่อแล้วการตลาดในยุคนี้จะเป็นการตลาดที่เราใช้คำว่าเป็นเออร์มีเดียคือจะทำให้คนอื่นพูดถึงเราออกในทางที่ดีนะครับเราพูดเองเขาไม่เชื่อแล้วครับแต่คำถามคือจะทำให้คนอื่นรอบตัวเราเนี่ยนะครับให้รอบตัวเขาเนี่ยพูดออกไปว่าเฮ้ยมันดีว่ะเฮ้ย
เฮ้ยฉันต้องมาทำอะไรกันให้เวิร์กกว่าเฮ้ยถูกไหมฮะเราเป็นคอนวินส์แค่ทายเราเป็นพยายามโน้มน้าวแค่ทายบางทีก็จะแบบเพื่อนต่างเขาไม่เชื่อหรอกครับแต่พอบอกเฮ้ยเพื่อนคนก็บอกญาติเขาก็บอกขายไม่ดีเฮ้ยฉันทำอันนี้ดีนะเขาเดินมาหาเลยมาฝากเลยต้องอาศัยองค์กรที่สามถูกต้องครับฉะนั้นยุคนี้การตลาดเปลี่ยนไปครับฉะนั้นยุคนี้จะเป็นการตลาดที่เราต้องกระตุ้นให้คนอื่นคนรอบๆข้างเราพูดถึงบริการและสินค้าเราในทางที่ดีฉะนั้นคุณจะทำธุรกิจเครือข่ายไปโน้มน้าวให้ตายเขาก็บางทีก็คงก็บอกไม่เอาคงไม่เอาแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไปใช้ให้คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วพูดมาว่าโอ้โหไปทำได้ดีว่ะทำแล้วได้รายได้ดีเลยแล้วสักพักคนมันจะเดินเข้าเองและให้คนเหล่านั้นเขาใช้สื่อดิจิตอลนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนทุกคนการใช้สื่อแล้วนะครับเราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าทีวีวิวสุดยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราเนี่ยกลายเป็นสื่อทุกท่านที่ถือช้อนก็ปากจะเป็นสื่อนะครับดังนั้นทุกคนเป็นสื่อแล้วคำถามคือทุกคนจะมีสื่อมีมากมีน้อยแล้วแต่บางคนบอกว่าผมมีคนตามถึง200 คนเลยครับแต่200 คนผมนี่อ่ะผมเป็นผู้พิพากษาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เลยพูดทีปุ๊บคนเหล่านี้เห็นนะครับฉะนั้นมีคนมากมีคนน้อยนะครับมันวัดกันได้ไหนกันฉะนั้นเรากลับมาดูว่าทุกวันนี้ธุรกิจท่านใช้ดิจิตอลหรือยังนะครับไม่ใช่ใช้แบบผิวๆนะฮะบางคนบอกว่าใช้อยู่แล้วใช้ไลน์แล้วนะฮะโอ้ยโทรศัพท์ก็ใช้ซื้อไอโฟนนะรุ่นใหม่เลยนะไอโฟน7นะฮะบางคนซื้อมา20,000ใช้อยู่200จริงๆนะครับทุกวันนี้โทรศัพท์มาบางคนยังใช้อะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะครับวันนี้มีฟังก์ชันที่มาแนะนำครับทุกคนเคยได้ยินว่า AI นะฮะAI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์บางคนอาจจะเคยได้โหเพื่อนเคยได้ในหนังสือเคยได้ตามข่าวต่างๆ AI นี่เป็นอะไรวะเนี่ยนะฮะทุกท่านจะรู้ไหมครับว่าวันนี้ AI มันอยู่ในมือถือของเราครับเคยใช้บ้างไหมฮะเคยใช้ AI ไหมครับวันนี้ทุกท่านซื้อมือถือขึ้นมาเครื่องก็เป็นหมื่นครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มให้ท่านคนละ500 บาทนะครับใช้มือถือยังไงและใช้ AI ได้เลยหากใครใช้มือถือ Apple นะครับคุณมี Siri อยู่แล้ววิธีการคือกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้โฮมค้างไว้โฮมค้างไว้แล้วก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสอนฟังก์ชันที่คุณใช้ทุกวันได้เลยนะครับหากคุณใช้ Android นะครับคุณสามารถไป enable ฟังก์ชันเหมือนนี้ฟังก์ชันที่คุณก็นาวได้ฟังก์ชันนึงที่คุณสามารถและผมเชื่อคุณใช้ทุกวันก็คือทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือตั้งนาฬิกาปลุกถูกมั้ยฮะเดี๋ยวนี้ไม่ดูแล้วนาฬิกาปลุกก็แขวนธรรมดาคุณใช้โทรศัพท์มือถือตั้งปุ๊บถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เขาทำมานะครับอยู่ในมือถือคุณตั้งปุ๊บได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือกดเลยวิธีการคือเราใช้ไอ้ Google Now เนี่ยใช้ Siri เป็นตัวตั้ง Siri นะคะใช่ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมบอกว่าผมอยากจะตื่นนอนพรุ่งนี้เช้า7 โมงเช้าทำไงดีผมก็ใช้วิธีการมือเดียวนะผมใช้คำสั่งว่าโอเค Google Wake up me tomorrow 7 a.mมันก็จะตั้งนาฬิกาผมคือที่มันตั้งนาฬิกาเพื่อเลยนะครับหรือถ้าเกิดคุณใช้มือถือ Apple นะครับคุณลองกดปุ่มโฮมค้างไว้ครับถ้าเกิดคุณใช้ภาษาไทยนะครับคุณบอกเลยว่ากดปุ่มโฮมแล้วบอกว่าตั้งปุ่ม7 โมงเช้ามันจะตั้งปุ่มคุณ7 โมงเช้าเลยไม่ต้องเอามือไปกดพร็อพไม่ต้องเอามือไปตั้งเวลา7 โมงถ่ายไม่ต้องเลยนะครับคือบางทีผมจะตื่นแบบบางทีออกกำลังกายมาเหนื่อยมากเลยอ่ะอยากจะนี่10นาทีอ่ะผมทำไงเนี่ยก็บอกโอเค Google Wake me in 10 minutesก็แดกมาในช่องทางจริงนะครับมันก็จะตั้งผมภายใน10 นาทีก็ทิ้งคุณถึงไปไม่ต้องมือกดเลยนี่คือการใช้ AI ง่ายๆใช้เทคโนโลยีง่ายๆที่อยู่ในมือถือคุณแต่หลายคนไม่เคยใช้เลยถูกไหมครับจริงๆมันทำได้เยอะเลยนะครับมันสามารถสั่งนู่นสั่งนี่ทำอะไรต่างเช็คว่ารถติดหรือเปล่ารถได้ตกไหมคุณใช้สีคุณสั่งมาได้เลยนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นวันนี้กลับไปใช้ครับจากเดิมใช้อยู่200คุณจะใช้ก็เป็น700 บาทขึ้นหมดนะครับโอเคนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าที่เปลี่ยนนะครับแล้วพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนสิ่งตรงนี้เด็กวัยรุ่นใช้กันหมดแล้วนะครับฉะนั้นพวกเราเองเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ว่าเราใช้กันยังไงนะครับทีนี้อันที่ที่อยากพูดต่อคือในเชิงเรื่องตลาดเปลี่ยนไปแล้วในการขายของปัจจุบันทุกคนอิ่มเอมมากกับโหเรามีเครือข่ายใหญ่มากนะครับผมมีลูกค้าอยู่300 คนมีลูกค้าอยู่5,000 คนแต่มันจะดีไหมครับถ้าเราสามารถขยายเครือข่ายไปเป็น10,000 คนเป็น100,000 คนถูกไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราอยู่ในโลกเดิมๆเราอยู่ในโลกข้อจำกัดเดิมๆทุกคนเติบโตมากับโลกสื่อเดิมๆทุกคนเติบโตมากับทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับและสื่อเดิมๆที่คุณใช้อยู่ในการทำการตลาดปัจจุบันคุณจะถูกครอบด้วยคำว่าประเทศถูกไหมทีวีออกทีก็อยู่ในประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ทีออกทีในเก่งมากในประเทศไทยวิทยุออกทีก็คือในประเทศไทยอยู่แค่1จังหวัดนั้นแต่ในปัจจุบันนี้นะครับการทำการตลาดโดยเฉพาะออนไลน์คุณสามารถเข้าถึงคน 2,000 ล้านคนได้เลยนะครับ2,000 ล้านคนทันทีเลยฉะนั้นผมทำธุรกิจเครือข่ายทำไมผมต้องขายของคนไทยดีกว่าทำไมผมไม่ขายคนลาวอ่ะทำไมผมไม่ทำแบบโยงขายคนเวียดนามอ่ะทำไมผมไม่ทำกับคนมาเลเซียถูกไหมครับทุกวันนี้สื่อดิจิตอลนะครับคุณแกร็กเดียวผมโพสต์ไปทีเดียวผมสามารถเข้าถึงคนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์ได้เลยทำได้เลยนะครับผมโพสต์หนึ่งครั้งปั้งผมสามารถเข้าถึงคนเวียดจันคนลาวที่เวียดจันมาเป็นลูกค้าได้เลยผมกดอีกทีโป้งนะครับผมไปดึงคนที่มาเลเซียพม่ามาได้เป็นลูกค้าสื่อดิจิตอลเข้าถึงได้หมดแล้วนะครับฉะนั้นคุณยังมัวอยู่ในโลกสื่อเดิมๆที่มันมีอยู่แค่70ล้านคนแต่ดิจิตอลตอนนี้มันทำให้คุณเปิดกระบาลคุณสามารถเข้าถึงคน 2,000 ล้านคนได้แล้วเพราะทุกวันนี้คน 2,000 ล้านคนอยู่ใกล้กับคุณมากเลยนะครับเราอยู่ห่างกับคนทั่วโลก 2,000 ล้านคนเพียงแค่1คลิกเท่านี้นะครับ1คลิกเลยนะฮะคนอเมริกันคลิกครั้งเดียวเจอเราเลยคนลาวคลิกครั้งเดียวเจอเราเลยนะครับด้วยแบบนี้ยิ่งมี Facebook Live ทำ Live นะครับพูดภาษาลาวได้ไลฟ์ไปหนึ่งเฮ้ยว่ามันเป็นลูกค้าบ้างมาเด้อเนี่ยพูดกับไลน์ได้เลยอ่ะถูกไหมฮะเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียมันสามารถเซ็ตเป็นกลุ่มลูกค้าได้แล้วคุณจะทำ Facebook บอกเฮ้ยฉันจะสื่อโฆษณาบน Facebook ลงไปที่เฉพาะเวียดนามให้คนเวียดนามเห็นคุณทำได้เลยคุณจะทำสื่อโฆษณาบนออนไลน์ใช้ Google ลงไปถึงคนมาเลย์ให้คนมาเลย์เห็นได้เลยมันไม่มีพรมแดนนะครับแต่ตอนนี้พรมแดนที่มีอยู่คือพรมแดนที่อยู่ในกบาลเราเองนะครับคือทำให้เราไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กับตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอากรอบนี้ไปปุ๊บก็คือบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ทำธุรกิจเราจะทำแบบใครได้ทั่วโลกแล้วนะครับฉันเปลี่ยนวิชั่นตัวเองว่าการทำธุรกิจไม่ใช่ทำเฉพาะคนไทยแล้วการทำธุรกิจปัจจุบันนี้สามารถทำมาคนได้ทั่วโลกและทุกวันนี้การซื้อสินค้าต่างๆมีคนจีนบุกเข้ามาซื้อสินค้ามาขายของคนไทยมากมายคนอเมริกันมาขายของคนไทยมากมายฉะนั้นเราอย่ามัวแต่ค้าขายกับคนไทยครับตลาดโคตรเล็กมากเลยครับจงไปเริ่มเปิดตาให้กว้างครับแล้วดูว่าเทคโนโลยีมันทำให้เราเก่งมากขึ้นสามารถค้าขายกับคนต่างประเทศได้มากขึ้นฉะนั้นต้องปิดวิชั่นตัวเองก่อนและธุรกิจคุณจะเปลี่ยนครับก็ขอบคุณนะคะคือต้องเปิดใจนะคะเปิดสมองแล้วก็เปิดใจด้วยนะคะเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมาถึงที่ว่าตอนนี้หลายท่านนะคะทำธุรกิจระบบว่าฝืดนะคะยังในกรณีเครือข่ายก็เหมือนกันเอ๊ะมันเต็มแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเราเนี่ยนานแล้วนะคะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังนะคะพูดไปที่ไหนใครก็ทำแล้วก็มีแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านดีไหมว่าเป็นสาวน้อยกำลังรุ่นกระต่อมดอกไม้กำลังจะบานนะคะ GDP ก็เป็นกราฟที่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่าง CLMV เป็นไงคะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะ power purchasing power หรืออำนาจการซื้อก็มีมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะไปขยายเครือข่ายบุกไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะคะให้ประสบความสำเร็จเอาล่ะเรารักษากลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยลูกค้าเก่ารักษาไว้แต่จะไปเปิดลูกค้าใหม่อย่างไรมาถามดร.ทองโอเคครับ ในฐานะที่นะครับ พูดถึงเรื่อง AC มานานนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไป AC มันก็ต้องมาดูตัวเองก่อนนะอันดับที่หนึ่งก่อนเลยนะเมื่อสักครู่เลยนะถามว่าองค์กรตัวเองเป็นสี่ศูนย์ยังนะครับก็คือบุคลากรระบบการบริหารจัดการภายในเรื่องของระบบการตลาดและระบบเรื่องของการเงินถ้าวันนี้นะครับเราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องออกไปสู่ตลาดข้างนอกเพราะวันนี้ในเรื่องของ4ศูนย์บอกว่าถ้าเราอยากจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะสำคัญที่สุดนะหนึ่งก็คือต้องสร้างเพื่อนงั้นในประเทศไม่พอมันก็ต้องอาเซียนรวมกันเป็น10ประเทศจะไม่พอต้องไปบวก3บวก6บวก8บวก9วันนี้เขาเปิดหมดแล้วใช่ไหมบวก3ก็มีอะไรฮะญี่ปุ่นนะครับ
จีนเกาหลีใต้พวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียพวกแปดอเมริการัสเซียอเมริกาพวกแคนาดาเข้ามานะครับแล้วก็พวกเก้าทีมอยู่27ประเทศของเยอรมันทั่วไปและตรงนี้ความหมายคือว่าถ้าเราจะไปรู้จักเขาได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะรู้จักเขาเยอะๆทำไมยูไม่ใช้ไอจีเข้ามาช่วยถูกไหมงั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางที่มันไปได้ง่ายสุดเพราะในเรื่องของการค้ามันปล่อยเสรีแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันเขาถามว่าอยู่มีเพื่อนเยอะแล้วแต่อีกฝั่งเนี้ยสินค้าและบริการของยูมันยังห่วยกว่าแล้วยูเอาของห่วยเพื่อนได้ไงมันถึงบอกว่าวันนี้เรามั่นใจหรือเปล่าว่าสินค้าและบริการของเราสามารถแก้ปัญหาฝั่งนี้ได้และสินค้าและบริการที่สามารถแก้ปัญหาฝั่งนี้ได้มันจะต้องดีกว่าและเร็วกว่า5เท่าเขาเรียกว่าอินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมใช่ไหมแต่การที่เราจะไปตรงนั้นได้เนี่ยนะครับตัวผู้ประกอบการจะพูดสองเรื่องคือผู้ประกอบการนะครับกับส่วนของพนักงานผู้ประกอบการวันนี้ต้องชิดพลดามเลยนะครับคือฐานหลักวันนี้นะครับหนึ่งท่านจะต้องเป็นคนที่รู้บริบทองค์กรท่านอย่างดีเลยเขาเรียกว่า context of the organization วันนี้องค์กรของท่านเนี่ยนะครับมีการกำหนดวิสัยทัศน์วันธุรกิจกลยุทธ์วัตถุประสงค์เป้าหมายทำสปอตไหมนะครับภายในภายนอกระดับไมโครแมคโครลูกค้าคู่ค้าคู่แข่งรายใหม่คู่แข่งปัจจุบันสินค้าทดแทนพูดถึงเรื่องของสังคมการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายเทคโนโลยีได้มาวิเคราะห์ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านได้ทำเรื่องของ reach and opportunity ไหมแล้วท่านได้ทำเรื่องของ need and expectation ของ interested party ไหมแล้ววันนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือ context of the organization what do you wantวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์วัตถุประสงค์เป้าหมายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการวันนี้นะฮะอันต่อมานะท่านต้องมีความต้องการเป็นผู้นำท่านต้องคอมมิตเมนต์ต่อซิสเต็มและต่อคัสเตอร์วันนี้ท่านต้องมีคอมมิตเมนต์อะไรก็ตามที่มันเป็นระบบท่านต้องเอาเข้ามามันเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายข้อต่อไปเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่มีระบบท่านไปเชื่อคนคนมีสิทธิ์ลาออกได้ตายอ่ะถูกหวยรางวัลที่1 30ล้านจะมีคนทำงานให้ท่านไหม2ตัวตนก็ไปหมดแล้วผมว่าแล้ววันนี้ท่านต้องยึดระบบในการบริหารการไม่ใช่ยึดตัวบุคคลท่านต้องมีเรื่องของคอมมิตเมนต์เรื่องของ leadership และอันที่3ที่สำคัญมากคือท่านต้องมีแผนและแผนของท่านจะต้องตระหนักเรื่องของ reach ตระหนักเรื่อง opportunity ตระหนักเรื่องของ trust นะครับแล้วก็แผนของท่านจะต้องบริหารด้านของการเปลี่ยนแปลงด้วย efficient management 1. บริบทท่านจะต้องรู้ 2. ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นต่อลูกค้าและระบบท่านต้องมี 3. สำคัญที่สุดก็คือท่านทำอะไรต้องมีแผนและจะสั้นระยะกลางระยะยาวและ4ตัวต่อมาก็คือว่าจะทำอะไรก็ตามเมื่อมีแผนแล้วทรัพยากรที่จะใช้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนแผนนะครับทั้งที่เป็นคนและไม่ใช่คนเนี่ยนะครับมีเพียงพอและพอเพียงและพอใช้งานไหมวันนี้โลกอาเซียนมันเปิดเงิน300บาทก็เราจ้างคนได้คนหนึ่งแต่ถ้า300บาทเนี่ยนะครับจ้างพม่าได้6คนจ้างเขมรได้7คนท่านต้องคิดวันนี้มันสับปะหลังบ้านเรากิโลละ3บาทในขณะที่เขมรกิโลละบาท80ตังค์ท่านจะแปลรูปมันสับปะหลังท่านจะเอาที่ไหนมันเป็นเรื่องของ value chain ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ today is มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการตลาดและการผลิตทั่วมันเป็นฐานเดียวกันใช่ไหมบริบทต้องได้ความมุ่งมั่นของพ่อผู้นำต้องมีและการทำอะไรก็ต้องมีการวางแผนเสร็จแล้วทรัพยากรที่จะใช้สนับสนุนต้องเพียงพอและพอเพียงถามว่าจะจ้างคนมาหนึ่งคนที่มีอยู่ใช้ผู้นำไม่ใช่คนที่หนึ่งทำงานไม่ได้จ้างคนที่สองไม่ทำงานแต่คนหนึ่งคนที่สองทำงานไม่ได้จ้างคนที่สามทำงานคนที่สองเขาบอกว่ารวยมากแล้วเหรอวันนี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดอะไรยุ่งได้หรือยุ่งได้หรือไซเคิลได้ต้องทำแล้วถัดมาก็คือว่าตอนโอเปอเรชั่นนะครับบริบทท่านต้องมีถูกไหมภาวะผู้นำท่านต้องมีแผนท่านต้องทำทรัพยากรท่านก็ต้องรู้ว่าเพียงพอและพอเพียงในการที่จะสนับสนุนไหมและอันต่อมาคือในการโอเปเรตในการโอเปเรชั่นเนี่ยนะครับขาเข้านะครับอินคัมมิ่งระหว่างทำอินโปรเซสก่อนที่จะส่งไปขายเอาท์พุตติ้งเนี่ยนะครับขบวนการเหล่านี้นะครับสำคัญมากท่านต้องรับของดีผลิตของดีแล้วก็ขายของดีอันนี้คือขบวนการของโอเปเรชั่นแล้วจากนั้นเนี่ยตอนที่ท่านจะปล่อยสินค้าไปให้เขาเนี่ยท่านต้องถามว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของเขาไหมเรื่องของ customer satisfaction เป็นสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดครับวันนี้โลกวันนี้นะสินค้าและบริการของท่านถ้าส่งไปแล้วไม่ดีเขาดีคือท่านรับผิดชอบนะครับคือการปฏิบัติต่อปฏิบัติที่เป็นตามกฎนี่คือเรื่องของ ISO 9001 version 2015ที่ดังกระหึ่มไปทั่วโลกวันนี้ไม่ทำหลังจากวันที่23กันยายนล้มหมดนะครับ
ันเน้นเรื่องของ leverage แต่ opportunity เน้นเรื่องของ need and expectation มากเพราะวันนี้เราไม่รู้ว่าเราทำงานร่วมกับใครเขาคาดหวังและต้องการอะไรแล้วเราจะตอบสนองเขาได้ยังไงไปไม่ได้วันนี้เรามีจุดอ่อนอะไรทั้งภายในภายนอกแล้วเราจะแก้ไขและป้องกันยังไงวันนี้เรามีจุดแข็งอะไรทั้งภายในภายนอกแล้วเราจะรักษาและพัฒนาได้ยังไงสรุปสั้นๆผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญ1ท่านต้องรู้บริบทขององค์กร2ท่านจะต้องมีความว่าความเป็นผู้นำโดยมุ่งมั่นสู่ระบบและมุ่งมั่นต่อลูกค้า3ท่านจะต้องทำงานด้วยแผน4ท่านจะต้องรู้ว่าการซัพพอร์ตเรื่องทรัพยากรต้องเพียงพอและพอเพียงและพอใช้งานและใช้อย่างคุ้มค่าและอันต่อมาก็คือนะครับท่านจะต้องโอเปเรตนะครับท่านต้องโอเปเรตนะครับตั้งแต่คุมตั้งแต่ขาเข้าระหว่างทำและขาออกและในขณะเดียวกันนะครับท่านจะต้องมีการประเมินสมรรถนะด้วยเมื่อมีการประเมินสมรรถนะได้แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับท่านจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านไปแบบนี้โอเครอดแล้วทุกอย่างจะมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้นึกถึงเทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยการที่เราเทคโนโลยีไอทีมาช่วยไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องการลงทุนเครื่องจักรหนึ่งเครื่องสามารถผลิตงานได้นะครับ 50,000 ตัวต่อวันในขณะที่ตั้งคนมาละ300เนี่ยต้องใช้คน1คนประมาณสัก30ปีนั่นนี้มันพูดถึงเรื่องของการแข่งขันcompetitive ในการแข่งนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของผู้ประกอบการจบนะครับต่อมาพนักงานที่จะขับเคลื่อน40เนี่ยนะครับคนบอกท่านเนี่ยคิดเป็นทำเป็นแล้วมีจิตสำนึกหรือเปล่าคิดเป็นเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่คิดถูกคิดบวกสร้างสรรค์แตกต่างนวัตกรรมทำไมต้องคิดนวัตกรรมอ่ะสินค้าเหมือนกันถ้าอยากขายได้ต้องถูกกว่านี่คือข้อที่ได้ชิมไม่มีมนุษย์หน้าไหนขายของถูกแล้วอยู่ได้ในระยะยาวเพราะต้นทุนการส่งให้เขาถึงตลอดในเรื่องของการเปิดในเรื่องของเงินแล้ววันนี้จะทำยังไงถึงบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปขายของที่แตกต่างนวัตกรรมแล้วของที่มีความแตกต่างนวัตกรรมมันเกิดแต่ขึ้นมันเกิดขึ้นแต่คนเราไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นแต่คนนวัตกรรมนั้นคนต้องพัฒนาจากคิดถูกไปคิดบวกสร้างสรรค์แตกต่างนวัตกรรมนวัตกรรมมีสองอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วสร้างให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นโนเกียสองสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ทำให้มันดีกว่าและเร็วกว่าเดิมมากเข้าถึงเช่นไอโฟนนั้นวันนี้เนี่ยนะครับยุค40มันไม่ได้ต่างอะไรกับปัจจุบันนะปัจจุบันล้มไม่ล้มครับไม่ต้องกลัวการล้มเหลวท่านได้อยู่ในที่นี้ไม่ได้เพราะความล้มเหลวมันมาก่อนความสุดเด็ดเสมอครับแต่เมื่อท่านปัดไปแล้วท่านต้องหยุดท่านต้องไม่หยุดปัดถ้าท่านหยุดปัดท่านล้มเหมือนกันวันนี้โนเกียก็ไม่อยู่แล้วครับนี่คือลักษณะของบุคลากรก็คือคิดเป็นนะครับต่อมาทำเป็นบุคลากรของท่านต้องทำงานได้อย่างน้อย5อย่างแล้วแต่จะอยากให้เขาทำนี่นะครับต้องทำได้โดยไม่ต้องให้ใครคุมและสามารถสอนชาวบ้านกันได้และอันต่อมาอันสุดท้ายครับบุคลากร40ท่านนะครับสำคัญมากเขาก็มีจิตสำนึกครับจิตสำนึกที่ดีต่อตัวเองครับต่อองค์กรครับต่อสังคมครับประเทศครับโลกครับ5ระดับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันมีคิดเป็นทำเป็นแล้วมีจิตสำนึกไหมดูง่ายๆครับพฤติกรรม6ข้อที่ทำวิจัยมาแล้วจากสิงคโปร์6ข้อนะครับ1ขี้บ่นแต่ไม่มีทางออกพวกนี้คือ 0.4 ไม่ใช่ 4.0 บ่นทุกวันแต่ไม่เคยทำอะไรมันสร้างสรรค์เลยเก็บไว้ทำพระบิดาครับขี้บ่นโทษคนเดินมีแต่ข้ออ้างไม่สำนึกในบุญคุณสิ่งใดๆไม่ก่อนน้อมถ่อมตนและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี่คือคน 0.4 อยู่ในองค์กรใดพิบัติทำเข้าทันทีท่านต้องรีบเปลี่ยนทันทีขี้บ่นโทษคนเดินมีแต่ข้ออ้างไม่รู้สึกสำนึกในบุญคุณใดๆใครทำอะไรให้บอกว่าโง่เห็นช่วยไม่ได้และที่สำคัญนะครับไม่ก่อนน้อมถ่อมตนและสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสรุปนะครับฝ่ายบริหารในยุค40ก็ต้องไปตามที่ว่าส่วนพนักงานท่านจะต้องสร้างให้เป็น40ก็คือต้องลดไอ้หัวข้อที่ว่าผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ช่วยเหลือกันแล้วจะพึ่งตนเองนะครับพึ่งกันเองแล้วก็รวมเราเป็นหนึ่งมันถึงจะสามารถเราไปสู่นะครับอาเซียนแล้วก็อาเซียนของ3ของ6ของ9วันนี้หลายคนบอกว่าเปิดอาเซียนแล้วลำบากผมบอกว่าไม่เปิดอาเซียนท่านก็ตายอยู่แล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยนะเงินจะจ่ายแบงก์ก็ไม่มีลูกน้องไม่ไปดูเราจ่ายตระหนักภายใน 80% ตระหนักภายนอก 20% ครับถ้าวันนี้ท่านแข็งเนี่ยยังไงก็โอกาสครับถ้าท่านแข็งท่านขยายงานได้เลยแต่ถ้าท่านอ่อนท่านเนี่ยปีนี้นะจะมีรถแต่งจีนมาขายที่ใบเถรเนี่ยครับคันละ 150,000 ครับรถพิการครับแต่ว่าขับออกมาผมไม่รู้ร้อนจะไปทำไหนครับแต่อีก3ปี5ปีข้างหน้านี่นะครับสินค้าจีนมันจะดีขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2สินค้าที่ห่วยแตกที่สุดก็คือ Made in Japan ครับแต่วันนี้สินค้าที่ The Best ที่สุดก็ Made in Japan เช่นกันจีนเป็นคนที่มีมานะมากผมจะบอกให้ In the future 3 ปี 5 ปีเนี่ยท่านลองดูเลย
แล้ววันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดประมาณนี้สินค้าเขาโอเคแล้วบอกว่าราคาต่ำด้วยท่านตายอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดคอร์ส AEC ดีนะคะวันนี้ขอบคุณรัฐทองก็นะอย่างที่ทราบดีนะคะว่าเรายังมีตลาดอีกกว้างนะคะ AEC ระบวงพูดที่นั่นเยอะแยะนะคะทีนี้พูดถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องมามุ่งถึงเรื่องของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคหรือ customer เนี่ยหรือลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะสื่อสารอย่างไรกับเขาให้เขาออกับเราให้เขาเห็นด้วยกับเรานะคะว่าเราจะสื่อสารอย่างไรจะให้คุณยุทธวัฒน์ได้พูดนะคะว่าเราจะใช้ภาพอย่างไรใช้เสียงแบบไหนนะคะเพื่อจะโดนใจคนในยุคนี้อะค่ะครับก็สืบเนื่องต่อมาจากเมื่อสักครู่นะครับก็คือทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนเคยทำงานโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นวันเวคือนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับสมัยก่อนทำโฆษณามีเรียกว่ามีมอตโต้ของบางบริษัทโฆษณาบอกว่า half truth well told คือบอกความจริงครึ่งเดียวคือบอกแต่ข้อดีของสินค้าวันนี้เนี่ยถ้าบอกแต่ข้อดีของสินค้าเนี่ยภายในไม่เกิน24ชั่วโมงไอ้ข้อเสียมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะกว่าข้อดีอยู่ในโลกออนไลน์และเร็วมากและเร็วกว่าและไลฟ์และคนจะจำข้อเสียได้ดีกว่าข้อดีนะครับเพราะว่ามีอิทธิพลสูงมากอย่างที่คุณภาวุฒิว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเสียงจากมือที่3เนี่ยวันนี้มันโอ้โหมันทรงพลังกว่าเสียงจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าหรือคนที่จะขายเยอะนะครับเมื่อสักครู่ก็แซวๆกันไว้บอกว่าวันนี้ทำกันหรือยังเนี่ย 4.0 ใช้ดิจิทัลกันหรือยังนะก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนที่คุณภาวุฒิบอกว่าส่วนมากก็จะตอบกันมาว่ามีแล้วทำ Facebook นะโอเคสินค้าของคุณคุณจะขายของคุณทำอะไรกันหรือยังเมื่อก่อนก็จะนิยมบอกว่ามีแล้วทำเว็บไซต์เรามีเว็บไซต์ของบริษัทเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าพอยุคถัดมาก็จะบอกว่าโอเคขึ้น Facebook แล้วเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้มี LINE ด้วยมีสติ๊กเกอร์ LINE ด้วยมียอดนิยมเหลือมากนะครับผมบอกว่าความคิดแบบนั้นเนี่ยมันคือความคิดแบบไม่ใช่ 4.0 นะครับอาจจะสัก2ไม่ไป 0.4 เหมือนที่อาจารย์ทองว่าเมื่อกี้นะครับสัก2แล้วกันเพราะว่าอย่างนี้คือไอ้สิ่งที่ทำกันอยู่ส่วนมากเนี่ยก็คืออาการอยากขายของและอยากโฆษณานั่นเองเป็นอาการของรุ่นเก่าเป็นอาการของโลกเก่าก็คือฉันมีดีอะไรฉันก็เอาเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของสินค้าไปปักไว้ซักทุกที่ในโลกออนไลน์ก็คือเป็นปักไว้ในเว็บไซต์ก่อนมีสินค้ารายการสินค้าเป็นดังนี้แต่ละตัวทำเป็นแคตตาล็อกเลยมีอย่างนี้ขายมีดีอย่างนี้อันนั้นก็คือการใส่คอนเทนต์เข้าไปแล้วพอ Facebook นิยมขึ้นมาก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปใน Facebook เป็นลักษณะ Industrial Talk ใช่ไหมคะใช่ก็พูดเข้าไปครับโพสต์เองพูดเองโพสต์อยู่ทุกวันว่านั้นดีอย่างพูดอย่างนี้มี LINE ก็เหมือนกันอ่านเข้าไปใน LINE อันนั้นเป็นการทำคอนเทนต์และผมอยากจะบอกว่าส่วนมากนะวันนี้ก็จบไปอยู่แค่นั้นน่ะถามแล้วเคยดูไหมว่ามีกี่คนเข้ามาดูเว็บไซต์คำตอบ20นะครับมาอยู่ใน Facebook กี่คนได้100กว่าคนนะครับเพราะมันแอคทีฟหน่อยมันพูดคุยกันนะอยู่ใน LINE ก็ได้ลูกค้า LINE มาอีก100คนมันพอเหรอกับการที่เราอยากจะขายในขณะที่วันนี้โลกมันเปิดขึ้นมาถึง 2,000 ล้านคนแบบที่ว่าโลกมันกว้างมันไม่มีพรมแดนทำไมไม่ทำให้มันเล็กงั้นตรงนี้ที่ผมจะฝากไว้นะครับง่ายๆเลยจะฝากสูตรไว้สูตรนึงสูตรของผมเรียกว่าสูตร 4C 4C ถ้าจะทำออนไลน์ทำให้ครบทั้ง 4C ทั้ง 4 ทั้ง 4 ตัวค่ะนะครับผมเชื่อว่าคอนเทนต์คุณทำนะแต่จะทำถูกวิธีหรือผิดวิธีเนี่ยยังว่ากันอยู่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็ยังทำคอนเทนต์แบบเดิมๆก็คือความดีขึ้นเดียวคอนเทนต์แบบประเภทยัดเยียดใส่เข้าไปใน YouTubeแล้วก็เวลาคนเขากำลังมีอารมณ์จะดู YouTube เรื่องตลกตลกคุณก็ยัดเยียดหนังโฆษณาคุณมาขวางไว้เหมือนกับที่คุณลงสปอตทีวีเพราะสมัยก่อนลงแล้วไม่มีใครด่าแต่วันนี้นี่นะครับคนรุ่นใหม่ๆหรือตัวคุณเองเนี่ย
เปิด YouTube มาเจอโฆษณาเนี่ยคุณเริ่มด่าครั้งที่1พอจะดูตอนที่2ของละครคุณก็คลิกใหม่เปิดใหม่พอเปิดใหม่ปั๊บอีกโฆษณาสปอตเดิมโผล่ขึ้นมาขวางไว้อีกนะครับกดสกิปก็ไม่ได้เพราะรู้อีกว่า15วินาทีสกิปไม่ได้ตามสปอต15วินาทีมาเดี๋ยวนี้นะครับคนที่2เริ่มด่าพอเจอตอนที่3ละครมีทั้งหมด8เพลงนะครับ9เพลงพอสักคนที่5เนี่ยมีคนถึงกับประกาศว่ากูจะไม่ซื้อสินค้าที่ห้อนี้อีกต่อไปเพราะรำคาญโคตรเลยมาขวางอยู่ใน YouTube เนี่ยอันนั้นคือการทำคอนเทนต์ผิดวิธีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคอนเทนต์อยู่คำถามของผมก็คือใครจะมาดูคอนเทนต์ของคุณไม่ว่าใน Facebook ในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีซีที่2ตามมาคือคุณต้องมี communication campaignนะครับก็คือการสื่อสารที่จะดึงคนให้เข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ในFacebook ใน LINE เพื่อให้เขามีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เขามีการโต้ตอบมีความรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมมี association หรือภาษาใหม่ๆเขาก็บอกว่ามี engagement นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่2 C ที่2ที่จะต้องทำก็คือดึงคนเข้ามาหาคอนเทนต์สนใจคอนเทนต์ของคุณให้ได้แล้วต้องมีแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามนะครับ C ที่3เนี่ยก็คือ C ที่ทรงพลังและมักจะยังไม่มีใครบริหารตัวนี้อย่างจริงจังก็คือ conversation นะครับ conversation ก็คือสิ่งที่คุณอาวุธพูดนั่นแหละนะพอ search คำชื่อสินค้าชื่อแบรนด์ที่มาปั๊บเนี่ยconversation มันขึ้นมาเต็มเลยครับมีทั้งคนพูดดีและคนพูดไม่ดีถ้าคนบริหารเป็นเขาจะสามารถผลักให้ conversation ที่เร็วๆเนี่ยไปอยู่หน้าสิบได้คือหาไม่เจอเจอแต่ข่าวดีของแบรนด์นี้ให้รู้จักบริหาร conversation ครับไม่งั้น conversation เร็วๆที่เป็นข่าวร้ายอยู่กับแบรนด์คุณเนี่ยมันก็จะหลอกคุณไปชั่วชีวิตแล้วเผลอไม่ได้นะครับผลักไปหน้าสิบอยู่อีก3เดือนมันกลับมาขึ้นหน้าหนึ่งใหม่เพราะมีคนไปขุดมันขึ้นมาแล้วก็มีคนมาวิจารณ์มันก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่หน้าหนึ่งพอเซิร์ช Google ไปปั๊บเจอเลยไอ้แบดนิวที่แบบจริงๆจบไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วมันตามมาหลอกหลอนคุณรู้จักนะครับก็ต้องมีคนเช็คแล้วก็ต้องมีคนบริหารคอนเวอร์เซชั่นตัวเองและสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่คุณต้องมีคอมเมอร์สคือในเมื่อคุณมีคอนเทนต์ขายของได้โฆษณาของคุณอยู่ในโลกออนไลน์บอกอะไรต่ออะไรได้มีคนสนใจแล้วนะครับมีคอนเวอร์เซชันที่ดีแล้วทำไมเขาจะซื้อออนไลน์ไม่ได้ทำไมต้องรอให้เขาวิ่งไปซื้อที่ร้านค้าทำไมต้องรอให้เขาโทรศัพท์และให้คุณสั่งเดลิเวอรี่ทำไมมันกดบนนั้นแล้วจ่ายเลยแล้วได้ของเลยไม่ได้นะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับนี้ก็ปรึกษาคุณอาวุธได้ว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก 42% นะที่ซื้อขายโลกออนไลน์มันขายได้สากะเบือยังเดลล็อกมาทุกคนทุกอย่างกดคลิกเดียวแล้วจ่ายเงินแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ 4C นะครับ content campaign conversation แล้วก็ commerce ทำให้ครบทั้ง4แล้วจะเกิดในโลก 4.0แล้วก็จะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็จะขายของได้ถ้ายังเดินขายครอบประตูบ้านอยู่ยังไปฝากขายอยู่ตามรีเทลยังไปเช่าหน้าร้านขายอยู่อีกไม่นานครับเต็มฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณค่ะต่อไปเลยนะคะขอเชิญคุณพาวุฒิเลยค่ะว่าอยากจะเสริมอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของออนไลน์ได้บอกว่าจะต้องเปิดใจเปิดทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะคิดว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบคือตอนนี้ธุรกิจโดนออนไลน์ลุกลามโดยสิ้นเชิงครับทีวีวิทยุสื่อพิมพ์หรือแม้แต่ธุรกิจขายตรงก็ตามนะครับเมื่อก่อนธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจต้องแบบมีเงินลงทุนต้องมีเครือข่ายต้องมีคนเยอะๆเดี๋ยวนี้ว่าใครจะรู้ว่าบางทีธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยเด็กมหาวิทยาลัยเรียนอยู่เลยนะครับปีหนึ่งปีสองก็สามารถทำได้แล้วเป็นเจ้าของเครือข่ายเลยเพราะอะไรครับหรือที่เด็กมหาวิทยาลัยนะครับสามารถทำครีมตัวเองได้เลยนะครับถูกไหมฮะทำครีมตัวเองปีหนึ่งมียอดขาย80 ล้าน 100 ล้านได้เงินเยอะแยะหมดเลยถูกไหมครับ
แล้วพอเขาทำเสร็จปุ๊บก็ยังไงครับเขาก็ไปสร้างเครือข่ายบนโลกออนไลน์มีคนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นิ่งไปนิ่งมาขายผ่านออนไลน์ก็คนก็คือธุรกิจเครือข่ายดีๆนี่กลายเป็นเน็ตไอดอลด้วยไหมคะถูกต้องครับแล้วเขาก็ใช้เขาไม่เป็นเครือข่ายที่โด่งดังระดับประเทศแต่ก็เป็นเครือข่ายที่โด่งดังในกลุ่มของเขาเองที่เป็นนิชมาร์เก็ตเช่นเขาเป็นครีมจักรแล้วขาวสมมติเลยฮะเขาก็ดังในกลุ่มคนที่มีปัญหาจักรแล้วขาวที่แบบฉะนั้นมันก็เป็นนิชมาร์เก็ตแล้วเขาก็ทำการตลาดในกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เราเห็นปัจจุบันเรานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับอาจจะดูโอ้โหเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เราหลายคนรู้จักแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนักปี2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมามันเกิดธุรกิจเครือข่ายขนาดย่อยเล็กจนที่บางทีเราแค่ไม่เห็นมาก่อนแต่มันดังมหาศาลนะครับผมมีเพื่อนบางคนเนี่ยขายนะครับขายธุรกิจขายเป็นเรียกว่าสินค้าระหว่างผู้คนออนไลน์นะครับปีนขายอยู่ 2,000 กว่าล้านทำอยู่บนออนไลน์ 100% นะครับมีบางคนขายสบู่นะครับปีนึงขายอยู่เป็น200ล้านเกือบ2ล้านก้อนอะไรเงี้ยแล้วก้อนนึงอีก200กว่าบาทนะครับนี่คือธุรกิจเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้เร็วมากแล้วโดยไม่ต้องมานั่งอาศัยไปตั้งน็อกดอถามคนถามคนใช้ออนไลน์กดครึ่งเดียว1,000คนเสร็จมันได้เลยนั่นกลายเป็นว่าธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่กำลังสู้กับธุรกิจเครือข่ายเรียกว่ายุคที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นนี่อันนี้อยากให้คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเห็นดูว่าในแง่ที่คุยเรามีความเปลี่ยนไปมากทีเดียวนะครับจริงๆอยากให้คนหลายๆคนที่บางทีอาจจะไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีอะไรนะครับลองดูว่าไม่รู้บางคนอาจจะเคยทำ Facebook Live ก่อนเคยไหมฮะถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณมี Facebook อยู่นะครับบางคนบอกเฮ้ยเห็นบางคนเคยทำไลฟ์บางคนไม่เคยเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะเรียนเชิญเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสกด Facebook Live เลยต้องลองใช้ก่อนเขาบอกจะไลฟ์อะไรวะไม่รู้จะไลฟ์อะไรอ่ะนะจะไลฟ์ไปทางข้างแต่ทายก็ทายเลยครับนะครับเคยได้ทำไปหลายคนแต่พอไลฟ์ครั้งแรกปุ๊บก็เริ่มติดแล้วก็เริ่มใช้แต่ไลฟ์ก็ติดเลยนะครับไลฟ์เป็นประจำเลยครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าธุรกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับในเชิงออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราแล้วนะครับหรือบางคนทำธุรกิจปกติโอ้เราภูมิใจมากเราขายแล้วแบบ20ล้าน30ล้านแต่บอกได้เลยครับว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กมหาลัยนะครับหรือคนทำงานอยู่ในออฟฟิศยอดขายเขา80ล้าน100ล้านสบายๆเลยนะครับฉะนั้นรุ่นที่คิดนะครับมันเปลี่ยนหรือเฉยและเช่นเดียวกันครับว่าการทำธุรกิจปัจจุบันคู่แข่งเราไม่ใช่คนไทยที่บอกนะครับตอนนี้มีคู่แข่งจากจีนมาแล้วนะครับลาซาด้าได้ถูกซื้อกันดีเป็นสินค้าจีนของเข้ามาอยู่ในสินค้าทุกตัวกดซื้อกันถูกซื้อไปซื้อมาพวกเนี่ยเป็นสินค้าจีนนะครับสินค้าไทยนะครับฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าคู่แข่งของธุรกิจ SME ไทยไม่ใช่ SME ไทยกันเองแล้วนะครับกลายเป็นคู่แข่งจากต่างประเทศที่หอกเข้ามาแล้วมาช่วงชิง market share จากคนไทยด้วยกันแต่เขาไม่ได้มาตั้งบริษัทในไทยเลยแต่ก็สามารถดึงมือในคนไทยไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองดูว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่าเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวแล้วคุณต้องเริ่มใช้แล้วนะครับถ้าคุณไม่ใช้นะครับผมว่ามันก็ไม่ไปไหนแล้วครับเราอยู่ยับท็อกนี้แล้วถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่พัฒนาสิ่งที่สำคัญก็คือเรียกว่าธุรกิจคุณแย่ธุรกิจคุณแย่ไม่พอคุณอยู่ในอำเภอนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นก็แย่เหมือนกันจังหวัดนั้นก็แย่จังหวัดนั้นก็แย่เมื่อดูภาพรวมประเทศเราก็แย่ครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณไม่แข็งแรงประเทศเราก็ไม่แข็งแรงนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีใช้เถอะครับนะฮะหูหูตาใช้เถอะลองใช้ดูอาจจะดูก้ำกึ่งครั้งแรกบางคน e-banking ไม่กล้าใช้e-banking ไม่กล้าใช้โดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายคนไม่เอาไม่ใช้กลัวมันขโมยเงินกลัวมันติดมันเอาไปไม่เอากูจะเดินไปธนาคารยังยืนยันอยู่นะครับเดินไปธนาคารทีเสียเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่กด 2G 2นาทีโอนเงินได้แล้วนะครับการว่าบางทีการแข่งขันเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรือถ้าเราไม่ใช้ฉะนั้นขัดใช้ครับเทคโนโลยีอยู่นี้คุณปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีคุณกำลังปฏิเสธการเติบโตของธุรกิจคุณนะครับฝากไว้ที่นี่นะคุณค่ะนั่นหมายความว่าเราจะรอเพื่อตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราต้องรุกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่ว่าจีนเข้ามารุกเมืองไทยแล้วเราก็สามารถไปรุกเมืองจีนได้อีกเยอะแยะนะคะหนึ่งมวลชนในรุ่นใหญ่ของประเทศไทยเราอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็รีบไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านถ้าเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะที่อยู่ในงานนี้เนี่ยอยากจะฟังอีกยาวๆนะคะทั้ง3ท่านก็เป็นวิทยากรในช่วงยอมยุทธการตลาดที่ดิฉันจัดอยู่ FM 100.5 ของอสมท.นะคะทั้งยอมยุทธการตลาดยอมยุทธอาเซียนแล้วก็ Smart Startup ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ 11:00 นนะคะถึงเที่ยงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ
ดร.ทองพุทธรอดนะคะพุทธรอดขอโทษค่ะคุณพิทวัฒน์ชัยปานีนะคะแล้วก็คุณภาวุฒิพิทยาพานุถูกไหมเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ20ปีหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และฉลองครบรอบ8ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม INTV ค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศคืนนี้นี่นะคะโหแสนอบอุ่นแล้วก็จัดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวค่ะสำหรับการฉลองนี่นะคะจะบอกว่า20ปีเพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกอีกด้วยและที่สำคัญนี่นะคะในงานเนี่ยก็มีไฮไลท์พิเศษเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพรมแดงรวมไปถึงนะคะการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณนะคะสำหรับผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นี่นะคะโอ้โหภาพบรรยากาศเนี่ยจุใจกันอย่างแน่นอนเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะต้องขอขอบคุณพนาท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกค่ะประจินจันตองนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเปิดเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองบรรยากาศครบรอบ20ปีหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และครบรอบ8ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม INTV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์หมดลงแล้วกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ